สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปยังประเทศอังกฤษในยุคที่เผด็จการกําลังครองเมืองเล่าประชาชนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวภายใต้การปกครอ,องของท่านผู้นําอดัมซัตเลอร์ที่กุมอนานาจในประเทศเอาไว้ทั้งหมดชายสวมหน้ากากลึกลับจึงได้ออกมาปลุกระดมให้ประชาชนลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปรับชมหนังเรื่องนี้พร้อมกันผมอยากรบกวน เพื่อนๆช่วยกันกระทืบไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและคําเตือนนะครับหนังเรื่องนี้นั้นสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมกันแล้วก็ลองมาฟังผมเล่ากันดูครับ ณประเทศอังกฤษในวันที่5พฤศจิกายนในปี1605ได้มีชายคนหนึ่งพยายามจะระเบิดอาคารรัฐสภาด้วยลังดินปืนแต่ทว่าเขาก็ถูกทหารจับตัวเอาไว้ได้และถูกนำตัวไปประหารชีวิตต่อหน้าฝูงชนชายคนนี้นั้นมีชื่อว่ากายฟอ์ ความพยายามของฟอกในครั้งนี้อาจจะล้มเหลวและแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมากว่า400ปีแล้วแต่ก็ยังมีคนรุ่นหลังที่สานต่ออุดมการณ์ของเขาอยู่มันคือพลังทางความคิดและมันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้มีผู้คนจํานวนมากที่ยอมตายเพื่อปกป้องมันถึงแม้ว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ไม่มีเลือดเนื้อและความรู้สึกเลยก็ตามตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้รัฐบาลของประเทศอังกฤษได้ประกาศสถานการณ์เคอร์ฟิวห้ามให้ประชาชนออกมาจากบ้านในเวลา กลางคืนแต่นางเอกของเราก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเธอกําลังแต่งตัวเตรียมออกจากบ้านในตอนที่เธอเดินออกมามันเป็นเวลาที่กําลังจะเริ่มการเคอร์ฟิลพอดีนางเอกเดินเข้าไปในตรอกเพื่อหลบสายตาผู้คนแต่เธอก็ดันเดินไปเจอกับพวกตำรวจชั่วเข้าพวกมันพยายามจะรุมข่มขมืนนางเอกแต่ทันใดนั้นเองชายใส่หน้ากากแปะยิ้มก็ปรากฏตัวขึ้นและจัดการกับพวกตำรวจชั่วไปได้อย่างง่ายดายนางเอกถามแปะยิ้มว่าเขาคือใครแปะยิ้มตอบไปว่าเขาชื่อวี เขาต่อสู้กับความชั่วร้ายและผู้นําที่เลวทรามจากบุคลิกและคําพูดคําจาของแปะยิม้มก็ทําให้นางเอกคิดว่าแปะยิ้มนั้นเป็นพวกไม่เต็มบาทจากนั้นแปะยิ้มก็ได้ชวนให้นางเอกไปดูการแสดงดนตรีด้วยกันแปะยิ้มสัญญากับนางเอกว่ามันจะเป็นโชว์ที่แสนประทับใจที่นางเอกไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างแน่นอนแปะยิ้มพานางเอกขึ้นมาบนดาดฟ้าของตึกแห่งหนึ่งเขาหยิบไม้คอนดักเตอร์ขึ้นมาและพูดว่า ขอมอบบทเพลงนี้กับรูปปั้นบานดาผู้เที่ยงธรรมและลำลึกถึงกายฟอกกระบทดินปืนเนื่องโดวยวันนี้คือวันที่5พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันครบรอบการตายของเขาแปะยิ้มเคาะไม้คอนดักเตอร์กับช่อและก็เริ่มการแสดงแปะยิ้มยืนเล่นอยู่คนเดียวเหมือนกับคนบ้าแต่จากนั้นไม่นานเสียงเพลงนั้นก็ดังกล้องไปทั่วเมืองผู้คนต่างออกมาจากบ้านเปิดหน้าต่างมาดูการแสดงในครั้งนี้จากนั้นรูปปั้นมานดาผู้เที่ยงธรรมก็ระเบิดไปพร้อมกับจังหวะดนตรีและผู้ แห่งการเฉลิมฉลองอย่างสุดอลังการภาพตัดมาที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับหลังจากที่มือระเบิดได้ก่อเหตุท้าทายอำนาจของพวกเขาท่านผู้นำอดัมก็ได้เรียกประชุมรับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีใจความในการประชุมครั้งนี้สรุปได้ว่าท่านผู้นำจะให้เวลา4ชั่วโมงจัดการเรื่องนี้โดยมอบหมายให้กับคุณคลีดี้เป็นคนรับผิดชอบกล้องในที่เกิดเหตุสามารถจับภาพของผู้ก่อ,อก,การร้ายเอาไว้ได้รวมถึงผู้หญิงอีกคนที่อยู่กับเขาด้วยสารวัตรฟินจะเป็นคนตามสืบคดี ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปท่านผู้นำได้ย้ำเรื่องสำคัญกับสมาชิกทุกคนอีกครั้งว่าช่วงเวลาเหล่านี้ คือช่วงเวลาแห่งความศรัทธาหากพวกเราร้มเหลวเหตุการณ์นี้จะทําให้ประชาชนเคลือบแคลงใจทุกอย่างที่เราต่อสู้มาจะสูญเปล่าความเคลือบแคลงใจจะฉุดให้ประเทศนี้วุ่นวายขอให้ทุกคนหาตัวผู้ก่อการร้ายให้พบและจัดการฆ่าทิ้งโดยเร็วภาพตัดมาที่สานักงานข่าว BTN สํานักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษฝ่ายข่าวของรัฐบาลได้เข้ามาคุยกับผู้ประกาศข่าวให้บิดเบือนข้อเท็จจริงออกสื่อพวกเขารายงานออกไปว่ารัฐบาลได้จัดงานอำ ลาตึกเก่าเบลี่อย่างยิ่งใหญ่และเตรียมสร้างตึกใหม่ขึ้นมาแทนที่ทางด้านสารวัตรฟินกับลูกน้องก็กําลังตามสืบเรื่องของแปะยิ้มอยู่พวกเขาคิดว่าการที่แปะยิ้มสวมหน้าก,กากกายฟ็อกออกก่อเหตุทําให้มีความเป็นไปได้ที่แปะยิ้มจะระเบิดรัฐสภาแบบที่กายฟ็อกคิดจะทาจากนั้นสายข่าวก็แจ้งเข้ามาว่าพวกเขาพบเบาะแสของผู้หญิงที่อยู่กับแปะยิ้มในที่เกิดเหตุแล้วสารวัตรฟินและลูกน้องจึงได้บุกมาที่ห้องของนางเอกทันที สารวัตรฟินเข้าไปตรวจสอบในห้องและพบเข้ากับบัตรประจําตัวพนักงานของนางเอกปรากฏว่านางเอกก็ทํางานอยู่ที่สํานักงานข่าว b t N พวกเขาจึงมุ่งหน้าไปที่นั่นทันทีระหว่างเดินทางไปที่สํานักงานข่าวสารวัตรฟินก็ได้ลองตรวจสอบประวัติของนางเอกดูและพบว่าพ่อและแม่ของนางเอกนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองพวกเขาถูกจับตอนที่นางเอกอายุได้12ปีส่วนตัวนางเอกก็ถูกส่งเข้าโครงการดัดนิสัยเยาวชนภาพตัดมาที่นางเอกนะครับเธอกําลังขนพัา สดุไปส่งที่โรงถ่าย3แต่พอผู้จัดรายการเปิดกล่องออกปรากฏว่าข้างในนั้นเป็นหน้ากากแปะยิ้มครับพอนางเอกเห็นหน้ากากแปะยิ้มก็รู้ได้ทันทีว่าที่นี่ไม่ปลอดภัยแล้วเธอเก็บข้าวของเดินออกจากที่ทํางานซึ่งนั่นก็เป็นขณะเดียวกันกับที่แปะยิ้มบุกมาถึงที่สํานักงานข่าวพอดีแปะยิ้มเปิดเสื้อของตัวเองออกให้ยามที่เฝ้าประตูเห็นว่าเขามีระเบิดจํานวนมากพันตัวเอาไว้อยู่ในตอนนี้สารวัตรฟินและกําลังเสริมเพิ่งจะเดินทางมาถึงพวกเขาได้บุกเข้าไปที่ตึกทันทีสารวัตร ฟิลและตำรวจเดินฝ่าพวกพนักงานเข้ามาและพบกับนางเอกเข้าพวกตำรวจนั้นพยายามจะจับกลุ่มเธอนางเอกจึงหันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีพวกตำรวจไปซ่อนตัวตำรวจแยกกันออกค้นหาแต่ก็ตามตัวนางเอกไม่พบจากนั้นทีวีทุกช่องก็ออกอากาศฉุกเฉินพร้อมกันทั่วลอนดอนแต่ยิ้มได้บังคับไม่สำนักงานข่าวถ่ายทอดสดการปราศัยที่เขาได้เตรียมมา สวัสดีลอนดอนผมก็เหมือนกับพวกคุณทุกคนที่อยากมีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและรู้สึกปลอดภัยมีบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในประเทศนี้มาอย่างยาวนานความโหดร้ายอายุติธรรมการถูกกดขี่ครั้งหนึ่งพวกคุณเคยมีอิสระที่จะขัดขานและแสดงออกในสิ่งที่คุณเชื่อแต่ตอนนี้มันกลับถูกเซ็นเซอร์และบีบบังคับให้ยินยอมผมรู้ว่าพวกคุณกลัวสงครามและความรุนแรงและเหตุผลอีกมากมายที่พลากสามัญสำนึกที่ถูกต้องไปคุณจึงหันไปหาท่านผู้นำอดัมที่สัญญ,ญา กับพวกคุณว่าเขาจะมอบสังคมอันสงบสุขและสันติให้กับทุกคนสิ่งที่เขาเรียกร้องจากพวกคุณก็คือความเงียบกลมหนา้ากลมตาท<ำ>ําตามคําสั่งเมื่อคืนนี้ผมได้ยุติความเงียบพวกนั้นไปแล้วผมเปิดเพลงและจุดพลุเฉลิมฉลองกับการทาลายตึกเบลลี่ถ้าคุณคิดว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรเกี่ยวกับอาชญากรรมของรัฐบาลชุดนี้ผมขอแนะนําให้พวกคุณปล่อยวันที่หพฤศจิกายนผ่านไปเลยแต่ถ้าคุณเห็นเช่นเดียวกับที่ผมเห็นถ้าคุณกําลังแสวงหาสิ่งเดียวกับที่ผมแสวงหาถ้าคุณรู้สึกในสิ่งที่ ผมรู้สึกผมขอให้พวกคุณยืนเคียงข้างผมและหนึ่งปีนับจากนี้เราจะมาร่วมกันมอบวันที่5พฤศจิกายนที่ไม่มีวันลืมเลือนให้กับพวกเขาไปพร้อมกันหลังจากที่แปะยิ้มพูดจบพวกตำรวจก็ได้พังประตูเข้าไปในห้องถ่ายทอดสดปรากฏว่าแปะยิ้มนั้นได้จับเฉลยทุกคนใส่หน้ากากแบบเดียวกับเขาเพื่อ่วงเวลาพวกตำรวจเอาไว้จากนั้นหนึ่งในเฉลยก็รายงานกับตำรวจว่ามีระเบิดถูกติดตั้งเอาไว้ที่ห้องควบคุมสารวัตรฟินและเจ้าหน้าที่จึงตรงไปที่ห้องควบคุม พวกเขานั้นสามารถกู้ระเบิดได้สําเร็จครับแปะยิ้มฉวยโอกาสตอนที่ทุกคนกําลังวุ่นวายแฝงตัวไปกับกลุ่มเฉลยเล่นละครหลอกล่อจนสามารถจัดการกับพวกตํารวจที่เฝ้าประตูดได้ทั้งหมดนางเอกที่กําลังหนีอยู่กระดันไปบังเอิญเจอกับแปะยิ้มที่กําลังเดินออกมาพอดีเธอจึงเข้าไปซ่อนตัวจังหวะนั้นเองมีตํารวจนายหนึ่งตามแปะยิ้มมาจากด้านหลังและเอาปืนจ่อเข้าไว้นางเอกที่ซ่อนตัวอยู่ตัดสินใจช่วยแปะยิ้มแต่เธอก็ถูกตํารวจฟาดเข้าจนหมดสติแปะ จึงได้พานางเอกกลับไปกับเขาด้วยจากนั้นในทีวีก็ออกข่าวด่วนเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายที่บุกสำนักข่าว BTN ข่าวรายงานว่าผู้ก่อการร้ายคนนี้มีชื่อว่า,าวีเขาได้โจมตีห้องควบคุมด้วยระเบิดร้ายแรงและยังใช้กําลังกับพลเมืองไร้อาวุธจากนั้นก็ฉายคลิปที่พวกตํารวจสังหารแปะยิ้มตัวปลอมให้กับประชาชนดูเพื่อประกาศว่าในตอนนี้ผู้ก่อการร้ายได้เสียชีวิตลงแล้วภาพตัดมาที่นางเอกนะครับเธอตื่นขึ้นมาที่ห้องของแปะยิม้มในห้องนอนมี ซื้อวางอยู่มากมายภายในห้องตกแต่งยังสวยงามหรูหรามีผลงานศิลปะวางอยู่เรียงรายเต็มไปหมด ระหว่างที่นางเอกกำลังชื่นชมกับของในบ้านแปะยิ้มก็ได้โผล่มาจากข้างหลังของเธอครับทั้งสองคุยกันอยู่สักพักนางเอกก็เพิ่งจะนึกได้ว่าเธอเพิ่งจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อช่วยผู้ก่อการร้ายไปเธอเกิดรู้สึกผิดเป็นอย่างมากและอยากกลับบ้านแต่แปะยิ้มก็ห้ามเธอเอาไว้แปะยิ้มทบทวนสถานการณ์ให้นางเอกฟังอีกครั้งว่าในตอนนั้นเขาไม่มีทางเลือกนางเอกนอนหมดสติอยู่และเขานั้นก็จำเป็นต้องตัดสินใจถ้าเขาปล่อยนางเอกไว้พวกนั้นก็คงจะขังและทรมานเธอ เพื่อตามหาตัวเขาตอนนี้เขาคงจะให้นางเอกออกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะเธอรู้แล้วว่าที่อยู่ของเขาคือที่ไหนนางเอกนั้นจะต้องอยู่ที่นี่กับเขาจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นในวันที่5พฤศจิกายนปีหน้านางเอกฟังแล้วก็โมโหทันทีครับเธอต่อว่าแปะยิ้มไปอย่างหนักก่อนที่เธอนั้นจะเดินจากไปภาพตัดมาที่สำนักงานตำรวจนะครับสารวัตรฟินและลูกน้องกำลังค้นหาข้อมูลของนางเอกเพิ่มพวกเขาพบว่าในตอนที่พ่อและแม่ของนางเอกถูกขังอยู่ในคุกเบลมาชแม่ของเธอ นั้นตายจากการอดอาหารประท้วงส่วนพ่อของเธอนั้นตายตอนที่ทหารบุกเข้าไปและนั่นก็ยังไม่เลวร้ายที่สุดเพราะพี่ชายของเธอนั้นถูกส่งไปอยู่ที่เซนต์แมรี่พอสารวัตรฟินได้ยินชื่อของเซนต์แมรี่ก็อุทานขึ้นมาอย่างตกใจตัดกลับไปที่รังรับของแปะยิ้มนะครับในขณะที่แปะยิ้มกาลังทําอาหารให้นางเอกอยู่นางเอกก็ได้เดินออกมาจากห้องพอดีเธอขอโทษแปะยิ้มเรื่องเมื่อวานตอนนี้เธอเข้าใจแล้วว่าแปะยิ้มนั้นพยายามจะช่วยเธอนางเอกนั้นเหลือบไปเห็นมือของแปะยิ้มก็ตกใจแปะยิม บอกกับเธอว่ามันเป็นแผลที่เกิดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีตจากนั้นนางเอกก็ถามแปะยิ้มถึงเรื่องที่เขาพูดตอนถ่ายทอดสดเขาคิดจริงๆหร,ร,ร,รอว่าการระเบิดรัฐรสภาจะทําให้ประเทศนี้ดีขึ้นได้ไม่ว่าใครก็ตามที่เห็นด้วยกับเขาและเขารวมแผนการครั้งนี้รับรองได้เลยว่าคุณครีดี้จะจับพวกเขาทุกคนยัดลงถุงดําอย่างแน่นอนแปะยิ้มจึงบอกกับนางเอกไปว่าประชาชนไม่ควรจะกลัวรัฐบาลของตัวเองรัฐบาลสิควรจะกลัวประชาชนตึกนั้นก็คือสัญ Lack. และการทำลายมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งสัญ,ญลักษณ์จะมีพลังขึ้นมาได้ด้วยประชาชนลำพังแค่สัญ,ญลักษณ์นั้นไม่มีความหมายแต่ถ้ามีคนสนับสนุนมากพอการระเบิดตึกก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ภาพตัดมาที่พิยุทธ์นะครับในห้องทำงานส่วนตัวของเขาที่สำนักงานข่าว BTN พิยุทธ์เป็นนักข่าวชื่อดังที่ได้รับฉายาว่าเสียงแห่งลอนดอนในตอนนี้พิยุทธ์กำลังอาบน้ำและก็ดูเทปการปราศรัยของตัวเองไปด้วยในตอนนั้นเองแปะยิมั้นได้แอบใช้บัตรพนักงานของนางเอกคือ ึ้นลิฟต์มาที่ห้องทํางานของเขาเมื่อเห็นแปะยิมพี่ยุทธ์ก็ตกใจอย่างมากครับแปะยิ้มได้บอกกับพี่ยุทธ์ไปว่าเราเคยเจอกันครั้งแรกเมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นพี่ยุทธ์สวมเครื่องแบบทหารอยู่ในศูนย์กักกันลากฮิวซึ่งพอพี่ยุทธ์ได้ยินชื่อของลากฮิวพี่ยุทธ์ก็จําแปะยิ้มขึ้นมาได้ทันทีและได้นึกถึงภาพเหตุการณ์ในวันนั้นภาพตัดมาที่สารวัตรฟินนะครับเขาถูกตามตัวมายังที่เกิดเหตุในตอนนี้แปะยิ้มฆ่าพี่ยุทธ์ตายไปแล้วและได้ทิ้งดอกกุหลาบเอาไว้ที่ศพขของเา ฝ่ายข่าวได้แจ้งกับสารวัตรฟินว่าทัานฟูนามสัต์เลิกกำชับให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะมันอาจจะไปทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขาได้พวกตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุและไม่พบหลักฐานอะไรเลยกล้องวงจรปิดก็ถูกตัดสัญญาณทิ้งทั้งหมดแต่พวกตำรวจนั้นได้รายชื่อคนใช้ลิฟต์มาแล้วและมีชื่อของนังเอกอยู่ในนั้นด้วยวันต่อมาลูกน้องแจ้งกับสารวัตรฟินว่าพวกเขาเจอยาจำนวนมาหาศาลที่บ้านของพี่ยุทธ์มียาเยอะขนาดที่สามารถไปเปิดโรงพยาบาลเองได้เลย สารวัตรฟินจึงบอกว่าพิยุทธ์นั้นเป็นหนึ่งในคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้ก่อนที่พิยุทธ์จะมาทําหน้าที่เสียงแห่งรอนดอนเขาเคยขายยามาก่อนมันเป็นยาจริงๆที่ถูกต้องตามกฎหมายและตอนนี้พิยุทธ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทยาไวอาร์โดซิกอีกด้วยภาพตัดมาที่แปะยิม้มนังดูหนังเรื่องโปรดของเขาอยู่กับนางเอกหลังจากหนังจบทีวีก็ฉายข่าวการตายของพิยุทธ์ขึ้นมาข่าวรายงานออกมาว่าพิยุทธ์ได้เสียชีวิตลงกลางดึกจากอาการหัวใจล้มเหลว แต่นางเอกก็รู้ได้ทันทีว่าผู้ประกาศข่าวคนนั้นกําลังโกหกนางเอกรู้จักกับเธอและเธอมักจะกระพริบตาถี่มาก,มากๆทุกครั้งที่เธออ่านข่าวที่ไม่จริงนางเอกนั่งประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดและรู้สึกได้ว่ามันแปลกๆเธอจึงถามแปะยิ้มว่าเมื่อเชา้านี้เธอหาบัตรประจําตัวพนักงานของเธอไม่เจอแปะยิ้มเป็นคนเอาไปหรือเปล่าแปะยิ้มบอกว่าเขาจะไม่โกหกเขาเป็นคนเอามันไปเองและเขาก็เป็นคนฆ่าพิยุทธ์อีกด้วยนางเอกก็โกรธมากเมื่อรู้ความจริงแปะยิ้ม บอกว่าความรุนแรงในบางครั้งก็สามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าเราทําเพื่อความยุติธรรมภาพตัดมาที่สารวัตรฟินนะครับพวกเขาพบเข้ากับประวัติทหารของพี่ยุทธ์ที่ยาวเป็นหางว่าวเลยครับแต่ที่สําคัญก็คือพี่ยุทธ์นั้นเคยเป็นผู้คุมในสถานกักกันที่ลากคิวมาก่อนพวกเขาจึงเอาเรื่องนี้มาคุยกับผู้พันครับพอสารวัตรถามผู้พันถึงสถานกักกันลาคิวผู้พันก็บายเบี่ยงที่จะตอบไม่ว่าสารวัตรฟินจะพยายามสักเท่าไหร่ผู้พันก็ไม่ยอมปริปากพูดถึงลาคิวเลย ภาพตัดมาที่นางเอกนะครับเธอหยิบเศษกระดาษออกมาและเขียนที่อยู่ของแปะยิ้มลงไปในนั้นจากนั้นเธอก็เดินไปหาแปะยิ้มและบอกว่าเธอมีเรื่องจะขอร้องเธอเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของเธอให้แปะยิ้มฟังพ่อของนางเอกนั้นเป็นนักเขียนพ่อของเธอชอบสอนเธอว่าศิลปินใช้คําโกหกเพื่อบอกความจริงในขณะที่นักการเมืองใช้มั่นปกปิดความจริงจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ของเธอได้ตายพี่ของเธอนั้นเป็นนักเรียนที่เซนต์แมรี่หลังจากที่พี่ตายพ่อแม่ของเธอก็ต่อต้านการเมือง ในตอนที่ท่านผู้นําอดามถูกแต่งตั้งขึ้นพ่อแม่ของเธอเข้าร่วมจราจนในลีดเธอนั่งดูการจราจนครั้งนั้นผ่านทีวีที่บ้านวันหนึ่งแม่ของเธอวิ่งเข้ามาในห้องนอนและบอกให้เธอซ่อนตัวจากนั้นทหารก็บุกเข้ามาในบ้านและจับตัวแม่ของเธอไปเธอบอกกับแปะยิ้มว่าถ้ามีเรื่องอะไรที่เธอสามารถช่วยได้ให้เขาบอกเธอได้เลยเธอยินดีมากในวันต่อมาแปะยิ้มได้เข้ามาชวนนางเอกให้เขาร่วมแผนการกับเขาตอนนี้แปะยิ้มกําลังต้องการนักสแสดงดีๆสักคน ซึ่งนางเอกนั้นก็ตอบตกลงกลับมาที่สลาวัตฟินและลูกน้องนะครับพวกเขาได้แฟ้มลับเกี่ยวกับโครงการล้าคิวมาสถานกักการล้าคิวนั้นได้เกณฑ์หมอเข้าไปประจำการเป็นจํานวนมากคนที่ได้ค่าจ้างสูงสุดในโครงการนี้เป็นบาทหลวงที่ได้เดือนละเกือบ2องแสนเหรียญแต่ตอนนี้บาทหลวงคนนั้นได้เลื่อนขั้นไปเป็นหลวงพ่อแล้วด้วยจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โบสครับหลวงพ่อน,นกําลังคุยกับลูกน้องของเขาและถามถึงภารกิจพิเศษนั่นก็คือการพาเด็กสาวไปกินไอติมลูกน้องบอกกับหลวงพ่อ เด็กสาวนั้นมาถึงแล้วแต่รอบนี้อายุมากกว่าปกติจากนั้นลูกน้องก็พาหลวงพ่อเข้ามาในห้องปรากฏว่าเป็นนางเอกใส่ชุดย้อนวัยรอเขาอยู่หลวงพ่อหัวงูถูกใจนางเอกมากและเริ่มภารกิจพิเศษของเขาทันทีแต่นางเอกก็บอกว่าเธอมีเรื่องสําคัญจะบอกกับหลวงพ่อตอนนี้มีคนกําลังจะมาฆ่าเขาแต่หลวงพ่อก็คิดว่านางเอกพยายามจะเล่นเกมกับเขาเขาจับนางเอกนอนลงแล้วก็เตรียมจะปลุกปล้ำเธอนางเอกจึงเตะไข่ของหลวงพ่อแล้วก็รีบลุกขึ้นมาทันใดนั้นเองแปะยิ้มก็ ข้ามามในห้องหลวงพ่อตกใจมากไม่เห็นแปะยิม้มเขาเพิ่งรู้ว่านางเอกนั้นพูดเรื่องจริงนางเอกบอกกับแปะยิ้มว่าเธอนั้นจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้จากนั้นเธอก็วิ่งหนีออกไปบาทหลวงรีบวิ่งไปหยิบปืนที่เขาซ่อนเอาไว้ออกมาแต่ก็ถูกแปะยิ้มจัดการได้อย่างสบายๆขณะเดียวกันนั้นเองพวกตํารวจที่ดักฟังหลวงพ่ออยู่ก็ได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือพวกเขาจึงโทรไปแจ้งศูนย์ทันท,นทีแต่นั่นก็ไม่ทันเวลาหลวงพ่อนั้นถูกฆ่าตายและมีดอกกุหลาบดอกใหญ่ยายวางอยู่ที่ศพอีกเช่นเคย คุณครีดี้ได้เข้ามาหาสารวัตรฟินในที่เกิดเหตุท่านผู้นำได้กําชับให้เขาลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองตอนนี้สมาชิกคนสําคัญของพวกเขาถูกเก็บกันหมดท่านผู้นำอดัมคิดว่าผู้ก่อการร้ายรู้เรื่องของพวกเขาดีเกินไปอาจจะมีหนอนบอนไส้ปอนอยู่กับเราก็เป็นได้จากนั้นคุณครีดี้ก็สั่งให้สารวัตรฟินเลิกตามสืบเรื่องที่ลาคิวและสนใจแต่เรื่องตามจับตัวแปะยิ้มเท่านั้นภาพตัดมาที่นางเอกนะครับเธอหนีมาที่บ้านของหัวหน้าเธอบอกกับเขาว่าตอนนี้เธอไม่มีที่ จะไปแล้วหัวหน้าของนางเอกเปิดประตูให้เธอเข้ามานางเอกขอโทษขอโพลที่ทําให้เขาต้องมาเดือดร้อนไปด้วยแต่หัวหน้านั้นก็บอกกับเธอว่าถ้ารัฐบาลมาตรวจคนที่บ้านของเขารับรองได้เลยว่านางเอกจะเป็นสิ่งที่เขากังวลน,น้อยที่สุดจากนั้นหัวหน้าก็เปิดห้องลับของเขาให้นางเอกดูภายในนั้นมีงานศิลปะต้องห้ามที่แสดงถึงการต่อต้านรัฐบาลอยู่มากมายภาพตัดมาที่สารวัตรฟินนะครับเขามาคุยกับแพทย์ชนสูตรเธอบอกว่าหลวงพ่อน,นั้นตายแล้วด้วยสารพิษแบบเดียวกันกับของพี่ยุทธเป็นยา พิษที่พบได้ทั่วไปในลอนดอนจากนั้นสารวัตรฟินก็ยื่นดอกกุหลาบที่อยู่กับศพให้กับแพทย์ชนสูตรดูเขาได้ยินมาว่าเธอนั้นเริ่มเงินจากการเป็นนักพฤษศ,ศาสาตร์มาก่อนแพทย์ชนสูตรบอกว่าดอกไม้ดอกนี้นั้นมีชื่อว่าสกาเลตคาสัน้นเป็นดอกไม้ที่หายากนักสืบจึงวางให้แพทย์หญิงช่วยหาข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเขาจากนั้นลูกน้องก็โทรมาหาสารวัตรฟินและบอกว่าตอนนี้พวกเขาได้ข้อมูลเพิ่มมาให้สารวัตรฟินรีบกลับไปที่สอนโดยด่วนพวกตำรวจนั้นพบว่า แต่ยิ้มไล่ฆ่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสถานกักกันลาคฮิวและตอนนี้เหลืออยู่เพียงคนเดียวที่ยังรอดชีวิตไม่มีภาพและข้อมูลของเหยื่อรายสุดท้ายในฐานข้อมูลอีกเลยหลังจากสถานกักกันลารคฮิวถูกปิดไปพวกตำรวจคิดว่าตอนนี้เธอน่าจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเลยได้โทรกลับไปตวรวจสอบกับฝฟายทะเบียนและพบว่าเหยื่อคนนั้นก็คือแพทย์ชนสูตรที่สารวัตรฟินเพิ่งไปพบมาพวกตำรวจจึงรีบออกไปตามหาตัวเธอทันทีจากนั้นภาพก็ตัดมาที่แพทย์ชนสูตรนอนหลับอยู่ที่บ้าน ขอองเธอตอนนี้แปะยิ้มได้เข้ามาที่ห้องนอนของเธอแล้วเธอบอกกับแปะยิ้มไปว่าเธอรู้อยู่แล้วว่าแปะยิ้มจะต้องมาฆ่าเธอวันนี้เธอได้รับดอกกุหลาบจากสารวัตรฟินมาพอเห็นดอกกุหลาบเธอก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นเขาแปะยิ้มยื่นดอกกุหลาบไปให,ใ,หให้กับแพทย์ชนสูตรอีกดอกหนึ่งแพทย์ชนสูตรบอกว่าแปะยิ้มกําลังจะฆ่าเธอแล้วใช่ไหมแปะยิ้มตอบไปว่าเขาได้ฆ่าเธอไปตั้งแต่1ินาทีที่แล้วแล้วในตอนที่เธอกําลังหลับอยู่จากนั้นไม่นานแพทย์หญิงก็ได้จากไปอย่างสงบสารวัตรฟิน และลูกน้องก็ยังมาถึงที่เกิดเหตุไม่ทันอีกเช่นเคยในที่เกิดเหตุสารวัตรฟินได้พบกับไดอารี่ของแพทย์หญิงที่บันทึกเรื่องราวตอนที่เธอทํางานอยู่ที่ลาคิวภาพตัดมาที่ท่านผู้นาอดัมนะครับสารวัตรฟินได้เอาไดอารี่ของแพทย์ชนสูตรไปคุยกับท่านผู้นําเห็นได้ชัดว่าแปะยิ้มอยากให้พวกตํารวจได้เห็นไดอารี่เล่มนี้เขาอยากให้ตํารวจรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในนั้นท่านผู้นาถามสารวัตรฟินไปว่าเขาเปิดอ่านมันไปหรือ,อยังสารวัตรฟินบอกว่าเขาได้อ่านมันไปแล้วท่านผู้นาจึงบอก ว่าเนื้อหาในเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติมีเนื้อหาก่าวโจมตีสมาชิกพรรคที่สําคัญหลายคนและไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเนื้อหาในนั้นเป็นจริงหรือไม่อาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายปลอมแปลงขึ้นมาก็เป็นได้การวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์ใดๆจะถือเป็นการก่อกระบฏท่านผู้นําสั่งให้สารวัตรฟินนั้นลืมเรื่องราวในสมุดนี้ไปซะบันทึกของสมุดในเล่มนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าในวันที่23พฤษภาคมกลุ่มทดลองกลุ่มแรกได้เดินทางมาถึงจิราคิวเป็นวันแรก แพชนสูตรค่อนข้างตื่นเต้นเพราะมันเป็นการเริ่มต้นของยุคใหม่อาวุธนิวเคลีย์จะไร้ความหมายไปในทันทีในวันที่27พฤษภาคมพ่ยุทธ์กับหลวงพ่อเข้ามาเดินดูห้องแลบของเธอในวันที่18สิงหาคมผู้ทดลองตายไปกว่า3ใน4ี่ของจํานวนทั้งหมดทีมแพทย์ยังไม่เห็นรูปแบบท,ที่สามารถควบคุมได้ในวันที่18กันยายนมีผู้ทดลองรายหนึ่งทําให้เธอมีความหวังขึ้นมาเขาไม่มีความผิดปกติในระบบภูมิต้านทานเหมือนกับรายอื่นๆเกิดการเบี่ยนเบนของเซลล์มากมาย ทำให้ผู้ทดลองมีประสาทรับรู้การเคลื่อนไหวตอบสนองที่ดีกว่ามนุษย์ปกติและนักโทษคนนั้นก็คือวีหรือแปะยิ้มนั่นเองอยู่มาคืนหนึ่งในเวลาประมาณเที่ยงคืนได้เกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นที่ศูนย์กักกันทุกอย่างนั้นพินาศลงไปหมดรวมทั้งงานวิจัยทั้งหมดก็หายไปกับการระเบิดในครั้งนั้นภาพตัดมาที่สารวัตรฟินนะครับลูกน้องของเขามาหาที่ห้องสารวัตรฟินบอกกับลูกน้องว่าเมื่อคืนเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเซนต์แมรี่มามันเป็นเหตุการณ์ที่มนุษย์ถูกโจมตี โดยอาวุธชีวภาพที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์และมันก็ไม่ใช่ฝีมือของพวกคลั่งศาสนาอย่างที่ออกข่าวลูกน้องไม่เข้าใจที่สารวัตรฟินพูดเพราะคนร้ายในคดีนั้นถูกจับตัวได้แล้วและยังให้การรับสารภาพไปหมดแล้วก่อนที่จะถูกนําตัวไปประหารชีวิตสารวัตรฟินบอกว่าจากข้อมูลที่เขาได้มามันมีความเป็นไปได้ว่าคนที่ปล่อยไวรัสนั่นออกไปน่าจะเป็นคนของรัฐบาลและเหตุการณ์นี้ก็ฆ่าชีวิตคนไปกว่าแสนคนภาพตัดมาที่นางเอกอยู่ที่บ้านกับผล ห,หัวหน้าได้เปิดแชมเปญขึ้นมาฉลองนางเอกก็งงว่าหัวหน้ากําลังฉลองเรื่องอะไรหัวหน้าจึงบอกว่าโชว์ที่เรากําลังจะดูด้วยกันต่อไปนี้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยทํามาหัวหน้าได้ทําโชว์ขึ้นมาล้อเลียนท่านผู้นําและผู้ก่อการร้ายรายการนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศประชาชนจํานวนมากดูรายการนี้แล้วหัวหน้าก็สามารถเรียกเสียงหัวเราะให้กับผู้คนได้ทำกลางสถานการณ์ที่กําลังตึงเครียดแต่นั่นก็ทําให้ท่านผู้นําอดามโกรธเป็นอย่างมากนางเอกบอกกับหัวหน้า ว่าเขาบ้าไปแล้วที่ทําแบบนี้แต่หัวหน้าก็บอกกับนางเอกว่าไม่ต้องห่วงเขาไม่เป็นอะไรหรอกจากนั้นในตอนกลางคืนขณะที่นางเอกกําลังหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงดังขึ้นในบ้านหัวหน้าได้วิ่งเข้ามาที่ห้องของเธอและบอกให้นางเอกไปซ่อนตัวนางเอกจึงได้มุดลงไปหลบที่ใต้เตียงจากนั้นพวกทหารก็พังประตูเข้ามาคุณคีดีนําทหารมาจับกุมหัวหน้าด้วยตัวเองเขาเข้ามาในห้องและเอาไม้ซัดหน้าหัวหน้าจนเลือดอาบก่อนจะให้ทหารคุมถุงดําและพาตัวเขาออกไปนางเอก รีเปิดหน้าต่างกระโดดหนีออกมาจากบ้านแต่เธอก็ถูกจับตัวเอาไว้ได้ในวันรุ่งขึ้นได้มีคนเข้ามาสอบปากคำนางเอกนางเอกนั้นถูกจับในข้อหาระเบิดทรัพย์สินของรัฐบาลวางแผนก่อการร้ายและยังเป็นกบฏอีกด้วยบทลงโทษของเธอก็คือประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าโอกาสเดียวที่นางเอกจะรักษาชีวิตเอาไว้ได้คือเธอต้องยอมบอกรูปประพันธ์สันฐานและที่อยู่ของแปะยิ้มออกมาถ้าข้อมูลของเธอสามารถนำไปสู่การจับกลุ่มได้นางเอกจะถูกปล่อยตัวจาก ที่นี่ทันทีจากนั้นนางเอกก็ถูกจับตัวไปโกนหัวและนำตัวไปขังเอาไว้ในคุกภายในคุกแห่งนี้นั้นนางเอกได้ไปเจอรูเล็กๆภายในห้องและพบว่าในนั้นมีกระดาษข้อความถูกม้วนซ่อนเอาไว้นางเอกได้นำข้อความเหล่านั้นมาอ่านดูมันเป็นของนักโทษคนก่อนที่อยู่ในห้องขังนี้เธอมีชื่อว่าแวร์โรรี่แวร์โรรี่คิดว่าเธอคงจะอยู่ได้อีกไม่นานเลยอยากจะเล่าชีวิตของเธอให้ใครสักคนรับฟังแวร์โรี่นั้นเกิดที่เมืองนอตติงแฮมในปี1985 ยายของเธอเป็นเจ้าของฟาร์มในทอตเทนบรูคเธอจบประถมจากที่นั่นจากนั้นก็ไปต่อในโรงเรียนหญิงล้วนและนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เจอกับเพื่อนหญิงคนแรกของเธอที่มีชื่อว่าซาร่าซาร่ากับแวร์รี่ตกหลุมรักกันแต่จากนั้นไม่นานพวกเขาก็ต้องเลิกลากันไปในปี2002แวร์รี่ไปลงรักสาวคนใหม่ที่มีชื่อว่าคริสติน่าเธอตัดสินใจบอกความจริงกับพ่อแม่ของเธอพ่อแม่ของเธอไม่มองหน้าเธออีกเลยและไล่เธอออกจากบ้านจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ ปัจจุบันครับนางเองกกําลังถูกทรมานด้วยการกดน้ําเพื่อให้เธอยอมพูดเรื่องของแปะยิม้มแต่เธอก็ไม่ปีปากพูดอะไรเลยและถูกพาตัวกลับมายังห้องขังนางเอกกลับมาอ่านประวัติของแวร์รอรี่ต่อแวร์รอรี่นั้นใฝ่ฝันจะเป็นนักแสดงมาโดยตลอดในปี2015เธอได้แสดงนําในหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The South Flat มันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสาหรับเธอไม่ใช่แค่เพราะว่าเธอได้บทแสดงนําแต่เพราะว่าเธอนั้นได้เจอกับรูทครั้งแรกที่แวร์รอรี่จูบก,กับรูทเธอรู้ได้เลยว่าชีวิตนี้ เธอจะไม่จูบก,กับใครอีกแวร์รีรีและรูดย้ายไปอยู่ด้วยกันที่แฟลตรูดได้ปลูกดอกสกาเลตคาซานให้กับวารารี่ที่นอกหน้าต่างนั้นเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเธอแต่สงครามในอเมริกาก็แย่ลงเรื่อยๆและมันก็ลามมาจนถึงลอนดอนจากนั้นภาพกระตัดไปที่นางเอกเธอยังคงถูกจับไปทรมานและนําตัวกลับมาขังที่ห้องขังเหมือนเดิมทุกครั้งที่นางเอกกลับมาที่ห้องเธอจะรีบวิ่งไปอ่านชีวประวัติของวารรี่ต่อทันทีแวร์รีรีเล่าว่าในตอนนั้นท่านผู้นําอดัมได้ขึ้น อำนาจในอังกฤษแล้วท่านผู้นําอดัมได้สั่งให้ทหารเข้าจับกลุ่มกลุ่มผู้ลักล่วมเพศเข้าคุกทั้งหมดรวมไปถึงรูทด,ด้วยวาเรารี่นั่งเสียใจร้องไห้ไม่หยุดจากนั้นไม่นานพวกทหารก็เข้ามาจับตัวเธอไปแวร์รารีถูกจับโกนหัวและถูกนําตัวไปคุมขังแบบเดียวกับที่นางเอกกาลังโดนแวร์รารีทิ้งท้ายเอาไว้ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่กําลังอ่านชีวประวัติของเธออยู่เธอหวังว่าเขาจะสามารถหนีออกจากที่นี่ไปได้เธอหวังว่าโลกจะเปลี่ยนไปและอะไรต่างๆจะดี ทําเอานางเอกนั้นซึ้งจนน้าตาแตกจากนั้นนางเอกก็ถูกนําตัวมาสอบปากคําอีกเช่นเคยวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งกับเธอว่าสารพิเศษได้ตัดสินคดีของเธอแล้วถ้าเธอยังคงไม่ให้ความร่วมมือเธอจะถูกประหารชีวิตอย่างแน่นอนพวกเขาแค่ต้องการข้อมูลอะไรก็ได้ของแปะยิ้มแต่นางเอกก็เลือกที่จะตายจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าโอเคทางนั้นเธอก็เป็นอิสระได้นางเอกจึงงงว่าเกิดอะไรขึ้นประตูนั้นก็ไม่ได้ปิดไว้นางเอกจึงเดินออกไปข้างนอกและพบว่า ยามที่ยืนเฝ้าประตูอยู่ไกลๆที่จริงแล้วเป็นแค่หุ่นโชว์ตัวหนึ่งเท่านั้นเธอเดินตามทางออกมาและได้พบเข้ากับแปะยิม้มที่นี่นั่นคือบ้านของแปะยิ้มนั่นเองแปะยิ้มเป็นคนจับตัวเธอกลับมาและเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นแผนของเขาแปะยิ้มบอกกับนางเอกว่าตอนนี้หัวหน้าของนางเอกได้ตายไปแล้วโชคดีที่แปะยิ้มจับตัวนางเอกไว้ได้ก่อนพวกมันนางเอกช็อกในทันทีและก็ต่อว่าแปะยิ้มอย่างหนักเพราะแปะยิ้มนั้นทั้งโกนหัวแล้วก็ทรมานเธอแปะยิ้มบอกว่านั่นนนมันเป็ พิธีของเขานางเอกสามารถขายเขาและจบเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ได้แต่นางเอกก็ไม่ทํานางเอกนั้นยังคงต่อว่าแปะยิ้มและก็ร้องไห้ไม่หยุดแปะยิ้มบอกกับเธอว่าในคุกแห่งนั้นเธอได้ปลดโซ่พันธนาการของความกลัวทิ้งไปแล้วและนางเอกก็ได้พบกับอะไรบางอย่างที่สําคัญมากกว่าชีวิตเขาพยายามขู่ฆ่านางเอกและบังคับให้เธอพูดแต่นางเอกก็เลือกที่จะยอมตายหลังจากนั้นนางเอกก็รู้สึกอยากออกไปข้างนอกแปะยิ้มก็เลยได้พาเธอขึ้นไปที่ดาดฟ้าฝนนั้นก็ กำลังตกลงมาอย่างหนักนางเอกได้ออกมาแล้วก็ปลดปล่อยความรู้สึกท่ามกลางสายฝนทําให้แปะยิ้มนั้นนึกถึงภาพของตัวเองในวันที่เขาได้พังสถานกักกันลักฮิวออกมาจากนั้นนางเอกก็เก็บข้าวข,ของของเธอและเตรียมออกจากบ้านของแปะยิม้มก่อนที่เธอจะไปเธอได้เอามวนกระดาษของแวร์รรี่มาคืนให้กับแปะยิ้มด้วยแปะยิ้มบอกว่ากระดาษพวกนี้นั้นเขาไม่ได้เป็นคนเขียนมันขึ้นมาจากนั้นแปะยิ้มก็พาเธอไปดูโปสเตอร์หนังเรื่องซอฟแฟดที่แวร์รรี่นั้นแสดงนําแปะ ยิ้มบอกว่าเธอเขียนจดหมายพวกนั้นเอาไว้ก่อนตายเขาจำลองสถานการณ์ของนางเอกให้เหมือนกับตอนที่เขาพบกับโนวนกระดาษเหล่านี้เรื่องทั้งหมดนั้นเคยเกิดขึ้นมาจริงๆภาพตัดมาที่สารวัตรฟินนะครับลูกน้องได้เข้ามาหาเขาที่ห้องทํางานทีมตํารวจพบข้อมูลว่าชาย3คนที่เคยเป็นสายให้ตํารวจเป็นพวกที่คอยจับคนยัดถุงดําตามคําสั่งของคุณครีดีและตอนนี้ข้อมูลของพวกเขาทั้ง3คนก็ได้หายไปจากระบบหลังจากวันที่เกิดเหตุโรคระบาดที่เซนต์แมรีนายเอนั้นเอา ปืนไปจ่อปากยิงตัวตายส่วนนายบีตายในกองไฟส่วนนายซีนั้นหายตัวไปตอนนี้ก็ยังไม่มีเบาะแสอะไรเลยมันดูน่าสงสัยมากๆสารวัตรฟินนนั้นคุณชื่อของนายซีจึงได้ร้องตรวจสอบในระบบดูและก็พบว่านายซีได้ส่งข้อความมาหาเขาด้วยเรียนท่านสารวัตรผมรู้ว่าคุณกําลังตามหาตัวผมอยู่ตอบกลับอีเมลนี้และผมจะส่งรายละเอียดทั้งหมดไปให้จากนั้นภาพก็ตัดมาที่สารวัตรฟินและลูกน้องเดินทางมายังอนุสรณ์ของเหยื่อไวรัสเซนต์แมรี่ เมื่อมาถึงพวกเขาก็เจอกับนายซีนั่งรออยู่สารวัตรฟินบอกไปว่าคุณมีข้อมูลอะไรให้กับพวกเรานายซีก็เลยได้เล่าเรื่องของเขาให้สารวัตรฟินฟังมีนักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลเป็นพวกข้างศาสนาและเป็นสมาชิกพักอนุรักษนิยมเขานั้นแน่วแน่และไม่เคารพต่อกระบวนการทางการเมืองเมื่อเขาได้อำนาจความบ้าคลั่งของเขาก็ยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นพวกผู้คนที่สนับสนุนเขาก็ก้าวร้าขึ้นมากและในที่สุดพักของเขาก็ได้เริ่มโครงการพิเศษโดยอ้างว่าเป็นเรื่องความมั่นคงของ านั่นก็คือโครงการลักฮิวแรกเริ่มพวกเขาต้องการค้นคว้าอาวุธชีวภาพไล่ล่ามันโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เสียไปยังไงก็ตามจุดหมายที่แท้จริงของโครงการนี้ก็คืออำนาจโครงการนี้นั้นจบลงอย่างเหี้ยมโหดแต่ความพยายามของผู้เกี่ยวข้องก็ไม่สูญเปล่าพวกเขาได้ไวรัสที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มาและแผนก็คือมีแต่พักของเขาเท่านั้นที่มียารักษาโรงเรียนสถานีรถไฟฟ้าและโรงลำบัดน้ำเสียได้ถูกเลือกเป็นสถานที่ปล่อยไวรัสคนราย ร้อยคนตายในเวลาสองอาทิตย์จากนั้นพวกเขาก็เติมเชื้อไฟให้ลุกไหม้โดยสื่อที่พวกเขามีอยู่ในมือความกลัวและความตื่นตระหนกแร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดจุดหมายที่แท้จริงก็โผล่อ,ออกมาหลังการเลือกตั้งจากนั้นเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นยารักษาโรคได้ถูกผลิตออกมาจํานวนมากบางคนเชื่อว่าเป็นผลงานของพระเจ้าแต่จริงๆคือบริษัทยาแห่งหนึ่งที่ดูแลโดยสมาชิกของพรรคนั่นก็คือพิยุท์นั่นเองพวกเขาขายยาก,กันจนร่ำรวยพวกที่ลุกขึ้นมาต่อต้านก็ถูกสา สรารชีวิตสารวัตรฟินถามนายซีว่าเขาสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้ไหมนายซีบอกว่าถ้าสารวัตรฟินอยากได้หลักฐานเหล่านั้นก็ให้ทําตามที่เขาบอกจงไปสอดแนมคุณครีดี้ตลอด24ชั่วโมงและเขาจะติดต่อกลับไปหาสารวัตรฟินอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนายซีก็เดินจากไปภาพตัดมาที่คุณครีดี้นะครับแปะยิมได้บุกเอามีดมาจ่อคอครีดี้ถึงที่บ้านเขาบอกกับครีดี้ว่าตอนนี้ท่านผู้นําไม่ไว้ใจครีดี้อีกต่อไปแล้วและนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไมครีดี ถ,ถูกสอดแนมอยู่ตลอดเวลามีหูมีตาอยู่ทุกห้องในบ้านนี้แปะยิ้มต้องการให้คุณครีดี้ช่วยเขาจัดการกับท่านผู้นําหลังจากที่แปะยิ้มจัดการกับท่านผู้นําได้แล้วเขาจะยอมเข้ามอบตัวเป็นการตอบแทนทาครีดี้ตกลงให้เขียนเครื่องหมายกากบาทเอาไว้ที่หน้าประตูบ้านภาพตัดมาที่สารวัตรฟินนะครับพวกเขาเกาะติดครีดี้มาเป็นอาทิตย์แล้วแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากนั้นก็มีโทรศัพท์มาหาสารวัตรฟินตำรวจได้โทรมาแจ้งพวกเขาว่าพบคนที่สารวัตรฟินกำลังตามหาแล้ว นั่นก็คือนายซีนั่นเองจริงๆแล้วนายซีนั้นได้ตายไปตั้งแต่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วพวกสารวัตรฟินน์นั้นโดนแปะยิ้มหลอกให้ไปแอบสะกดรอยคุณคีดี้เพื่อใช้เรื่องนี้ทําให้คุณคีดี้กับท่านผู้นําผิดใจกันพอสารวัตรฟินรู้ความจริงก็เดือดจัดแล้วก็กลับมาไล่ล่าตัวของแปะยิ้มต่อภาพก็ตัดไปที่รถไปรสนีพวกเขาได้ขนพัสดุปริศนาไปส่งให้กับชาวบ้านทุกคนในเมืองรวมถึงบ้านของสารวัตรฟินด้วยข้างในกล่องไปรณียีเหล่านั้นมีหน้ากากแปะยิ้มอยู่พววกตรจ พบว่ามีรถไปสณีมากถึง8คันขนหน้ากากแปะยิ้มไปส่งให้กับประชาชนพวกเขาคิดว่าจะมีคนได้รับหน้ากาก,ากแปะยิ้มไม่ต่ำกว่า10,000แคนท่านผู้นําได้สั่งให้จับประชาชนทุกคนที่ใส่หน้ากากแปะยิ้มออกมาจากบ้านได้มีประชาชนบางส่วนใส่หน้ากากแปะยิ้มออกไปปล้นและก็ก่อการจราจรเมืองทั้งเมืองตอนนี้ปั่นป่วนไปหมดทําให้ตํารวจนั้นงานเข้ากันรุนัวและนี่ก็คือสิ่งที่แปะยิ้มนั้นต้องการท่านผู้นําต่อว่าคุณครีดี้อย่างหนักเพราะเขานั้นเป็นคนรับผิดชอบสถานการณ์นี้โดยตรง ในคืนนั้นคุณคีดีก็เลยตัดสินใจเขียนเครื่องหมายกากบาทที่หน้าบ้านของเขาเป็นการตอบตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับแปะยิมจากนั้นเหตุการณ์ก็บานปลายหนักขึ้นหลังจากที่พวกตำรวจเริ่มยิงปืนใส่ประชาชนที่ใส่หน้ากากประชาชนที่รับไม่ได้จากการกระทําของพวกตำรวจก็โกรธและลุกข,ขึ้นต่อสู้ตอนนี้นั้นไม่มีใครสนใจอะไรอีกแล้วเกิดการจราจนออกข่าวไปทั่วอังกฤษท่านผู้นําจึงได้ออกมาทําสิ่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นก็คือการสั่งให้กองทัพของเขาออกมาปิดล้อมเมือง ้เอาไวภาพตัดมาที่แปะยิ้มนะครับวันนี้คือวันที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตวันที่5พฤศจิกายนวันแห่งการปลดปล่อยนั่นเองนางเอกได้เดินทางมาหาเขาที่บ้านแปะยิ้มจึงได้ชวนเธอมาเต้นรำด้วยกันนางเอกตกใจที่แปะยิมชวนเธอเต้นรำในคืนก่อนการปฏิวัติของเขาแต่เธอนั้นก็ตอบตกลงภาพตัดมาที่ท่านผู้นำอดัมนะครับเขาบอกกับทุกคนในการประชุมครั้งนี้ว่าคืนนี้เขาต้องการให้ประชาชนทุกคนยินยอมโดยสมบูรณ์ประชาชนคนใดก็ตามที่ปลุก ปันืลยุแย่จะถูกลงโทษอย่างหนักเป็นตัวอย่างและหากครั้งนี้ผู้ก่อการร้ายได้รับชัยชนะคุณคีดีนั้นจะต้องลาออกจากนั้นภาพก็ตัดไปที่แปะยิ้มเต้นรํากับนางเอกครับนางเอกบอกว่าแผนหน้ากากของแปะยิ้มมันเจ๋งมากและมันก็แปลกดีที่เธอได้เห็นหน้าแปะยิ้มไปอยู่ทุกที่เต็มไปหมดหนางเอกพยายามจะถอดหน,น้ากากของแปะยิ้มออกเธออยากรู้ว่าแปะยิ้มนั้นหน้าตาเป็นยังไงแต่แปะยิ้มก็เบรกเธอเอาไว้สําหรับเขาแล้วหน้าตามันไม่จําเป็นเขาก็คือเขาแปะยิ้มบอกว่าเขาเหลือเวลาอีกไม่มาก แล้วเขามีอะไรบางอย่างอยากจะให้นางเอกดูกลับมาที่สารวัตรฟินและลูกน้องนะครับพวกเขาอยู่ด้วยกันบนรถลูกน้องบอกกับสารวัตรฟินว่าเขาเพิ่งไปแถวรัฐสภามาตอนนี้ที่นั่นมีกองกําลังทหารอยู่เต็มไปหมดบนถนนมีทั้งรถถังและหน่วยป้องกันอากาศยานเขาได้แต่ภาวนาว่าในคืนนี้จะไม่มีประชาชนคนไหนออกไปที่นั่นจากนั้นเมื่อมาถึงที่หมายสารวัตรฟินก็บอกให้ลูกน้องหยุดรถสารวัตรฟินเข้ามาตรวจสอบที่อุโมงค์รถไฟใต้ดินพวกเขาเข้ามาตรวจสอบที่นี่หลายครั้งแล้วเพราะปลายทาง ทางของรถไฟสายนี้ก็คือที่รัฐสภาตัดกลับมาที่แปะยิมนะครับเขาได้พานางเอกมายังรถไฟใต้ดินครับนางเอกคิดว่าที่นี่นั้นถูกปิดไปนานแล้วแปะยิมบอกว่าใช่เขาใช้เวลาหลายเดือนเลยในการโละรางเก่าทิ้งและสร้างรางใหม่ของเขาขึ้นมาจากนั้นแปะยิมก็พานางเอกเข้าไปดูข้างในรถไฟรถไฟคันน,น,นี้นั้นเต็มไปด้วยระเบิดจํานวนมากและรางรถไฟก็พุ่งตรงไปยังรัฐสภาแปะยิมบอกว่ามันจะเกิดขึ้นถ้านางเอกอยากให้เกิดนี่เป็นของขวัญจากเขาที่มอบให้กับเธอ นางเอกนั้นทําให้เขาคิดได้ว่าเขาอาจจะคิดผิดก็ได้ที่ทําเรื่องแบบนี้เขาจึงขอมอบการตัดสินใจครั้งนี้ให้กับนางเอกแทนโลกเดิมๆจะหายไปในคืนนี้และโลกใหม่นั้นจะเกิดขึ้นมาจากนั้นแปะยิ้มก็เดินจากไปนางเอกถามว่าแปะยิ้มจะไปไหนแปะยิ้มบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องไปพบกับคนที่สร้างเขาขึ้นมาและตอบแทนทุกอย่างที่เขาเคยทํานางเอกนั้นพยายามห้ามแปะยิ้มเอาไว้และชวนให้เขาหนีไปด้วยกันกับเธอแต่แปะยิ้มนั้นก็ปฏิเสธแปะยิ้มบอกว่า ทุกอย่างที่เขาต้องการและสมควรได้รับอยู่ที่ปลายอุโมงนั้นจากนั้นแปะยิ้มก็เดินจากไปแปะยิ้มได้มาหาคุณครีดี้ตามที่ตกลงกันไว้ลูกน้องครีดี้ได้พาชายคนหนึ่งที่ถูกคุมถุงดําเข้ามาและข้างในนั้นก็คือท่านผู้นําอดัมนั่นเองแปะยิ้มเดินเข้ามาทักทายกับท่านผู้นําและบอกกับเขาว่าเขามีของบางอย่างที่อยากจะมอบให้ท่านผู้นําถือว่าเป็นของของวัญอําลาสําหรับทุกอย่างที่เขาเคยทําแปะยิ้มได้นําดอกกุหลาบมาเดบเอาไว้ให้กับท่านผู้นําจากนั้นคุณครีดี้ก็หยิบปืนนนขึ้้มาแลลวก็ั่ ทําให้สารวัตรฟินที่อยู่ในอุโมงรถไฟเหมือนกันได้ยินเสียงปืนหลังจากที่ท่านผู้นําตายไปคุณครีดี้บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างจบแล้วได้เวลาที่แปะยิ้มจะต้องถอดหน้ากากของตัวเองออกแล้วแต่แปะยิ้มนั้นก็ปฏิเสธครีดี้จึงได้สั่งให้ลูกน้องสองคนเข้าไปจัดการแต่ก็ถูกแปะยิ้มฆ่าตายอย่างง่ายดายแปะยิ้มบอกว่าวันนี้เขาและคุณครีดี้จะตายไปพร้อมกันแต่ครีดี้นั้นก็ไม่ได้กลัวแปะยิมเพราะเขานั้นมีทั้งปืนแล้วก็ลูกน้องจํานวนมากส่วนแปะยิ้มนั้นมีแค่มีดสั้นกับคา าเเขของขแปะยิ้มบอกกับครีดี้ไปว่าครีดี้และลูกน้องก็มีแค่ปืนหวังว่าตอนที่กระสุนหมดมันจะทําให้เขาตายได้เพราะถ้าเขารอดมาได้ครีดี้กับลูกน้องจะตายก่อนจะได้ใส่ลูกกระสุนใหม่อย่างแน่นอนครีดี้และลูกน้องยกปืนขึ้นมาจ่อแปะยิ้มเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะลุงยิงแปะยิ้มจนแหละแต่ปรากฏว่าแปะยิมนั้นสามารถยืนอยู่ได้จากนั้นเขาก็ใช้มีดสั้นและคาราเต้ของเขาสังหารลูกน้องครีดี้จนหมดเกลี้ยงครีดี้ใช้ปืนพกของเขายิงซ้ำแปะยิ้มไปจนหมดแม็กแต่แ แปะยิ้มก็ยังคงเดินตรงเข้าไปและบีบคอของคุณครีดี้จนตายภาพตัดมาที่นางเอกนะครับเธออยู่ที่สถานีรถไฟรอแปะยิ้มกลับมาตอนนี้เวลาห้าทุ่มแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะถึงวันที่5พฤศจิกายนที่ด้านนอกทหารตรึงกําลังป้องกันรัฐสภากันอย่างเต็มที่แปะยิ้มได้กลับมาหานางเอกในสภาพที่ร่อแรก่ใกล้ตายแปะยิ้มบอกว่าชีวิตของเขาอยู่เพื่ออุดมการณ์มาโดยตลอดจนกระทั่งเขาได้มาพบกับเธอเขาตกหลุมรักนางเอกอย่างหมดใจจากนั้น แพะยิมก็สิ้นลมหายใจหลังจากที่แพะยิ้มตายนางเอกได้นําศพของเขามาไว้บนรถไฟและนําดอกกุหลาบที่เขาชอบมาตกแต่งทางด้านของสารวัตฟินเขาได้เดินตามทางรถไฟมาเรื่อยๆจนเจอเข้ากับนางเอกเมื่อสารวัตฟินเห็นศพของแพะยิ้มก็พูดขึ้นมาว่ามันจบลงแล้วสินะนางเอกบอกว่ามันยังไม่จบก่อนที่เธอจะเอามือไปจับที่คันโยกที่ด้านนอกนะครับประชาชนได้ลุกฮือเข้ามาใกล้กับกองกําลังทหารพวกทหารนั้นพยายามสั่งให้ประชาชนหยุดแต่พวกเขานั้นก็เดินตรง เข้าไปอย่างไม่เกรงกลัวหัวหน้าทหารนั้นพยายามติดต่อกับท่านผู้นำหรือคุณคีดี้แต่ก็ไม่สามารถติดต่อกับพวกเขาได้ทางด้านของนางเอกเธอบอกกับสารวัตรฟินไปว่าเธอต้องการจะระเบิดตึกตอนนี้ประชาชนนั้นไม่ได้ต้องการตึกพวกนั้นพวกเขาต้องการความหวังสารวัตรฟินได้ยินดังนั้นก็ยอมลดปืนของเขาลงที่ด้านนอกพวกทหารยอมลดปืนลงและปล่อยให้ประชาชนเดินผ่านไปกองกำลังแปะยิ้มจำนวนมาหาศาลเดินมาโอบล้อมรัฐสภาเอาไว้จากนั้นเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืน นางเอกก็ดึงคันโยกรถไฟและหันมาถามสารวัตรฟินว่าคุณชอบดนตรีไหมจากนั้นดนตรีแห่งการเฉลิมฉลองก็ดังกูกล้องไปทั่วเมืองศพของแปะยิ้มพร้อมกับระเบิดได้เข้าไปทำลายอาคารรัฐสภาจนพังพินาศพร้อมกับผู้แห่งการเฉลิมฉลองที่ได้ถูกจุดขึ้นมาประชาชนทุกคนถอดหน้ากากของตัวเองออกและร่วมดูผู้แห่งชัยชนะของพวกเขาไปพร้อมกันและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์ในค่ำคืนนี้ไปได้เลยจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จ บริบณ์ครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง v f o r v e n d e t t a หากเพื่อนเชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาเพื่อนเไปก่อนนะครับสวัสดีครับ